สวัสดีครับรายการ5 minute take away นะครับรายการที่จะแนะนำหนังสือหุ้นและการลงทุนให้คุณทราบภายใน5นาทีนะครับและวันนี้นะครับผมอยู่กับหนังสือชื่อ Stock Startup ลงทุนหุ้น VI วงเล็บครบจบในเล่มเดียวของคุณเอิญสุริยะชัยนะครับหรือว่ามิสเตอร์ไลฟ์สต็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราแนะนำคุณเอิญก่อนคุณเอิญเนี่ยค่อนข้างโด่งดังเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นโค้ชแล้วก็มีผลงานเขียนหนังสือที่เรียกว่าดังมากเลยชื่อว่ากุญแจอ่านงบการเงินนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นจะเป็นเล่มปกสีส้มๆนะฮะแล้วเป็นกุญแจเล่มนี้เรียกว่าเป็นหนังสืออ่านงบการเงินฉบับภาษาไทยที่เขียนด้วยคนไทยแล้วก็อ่านง่ายแล้วก็เข้าใจเรียกว่าถ้าได้ลองอ่านนี่คือจะทำความเข้าใจได้ง่ายเลยนะครับผมแล้วก็เล่มเดียวเขาจะมีเล่มคู่กับอีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นเล่มสีเขียวปกสีเขียวที่เขียนว่าก้าวแรกสู่การอ่านงบการเงินนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปเก็บอีก2เล่มนี้ได้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของเล่มนี้นะครับผมเล่มนี้เนี่ยมันจะต่างจากไอ้2เล่มแรกของคุณเอิญนี่ก็คือเจ้า2เล่มนั้นน่ะเขาจะคุยถึงเรื่องการอ่านงบนะครับผมแต่อันเนี้ยเหมือนคล้ายๆเป็นการแบบแท็กแบ็คไปเลยว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรนะครับผมในหนังสือเนี่ยเขาแบ่งแชปเตอร์เป็นทั้งหมด9บทนะครับผม9บทซึ่งเขียนค่อนข้างดีอ่านง่ายเลยแล้วก็ทุกๆท้ายบทเนี่ยเขาจะมีสรุปว่าบทที่1เนี่ยที่เขาไล่มาทั้งหมดเนี่ยมันเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไล่เนื้อหาทั้ง9บทให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ถ้าเริ่มบทที่1เนี่ยเขาแนะนำเกี่ยวกับว่าการลงทุนแนว VI เนี่ยคืออะไรนะครับผมซึ่งถ้าเป็นคนที่เข้ามาตลาดใหม่ๆเนี่ยก็จะเข้ามาคล้ายๆว่าซื้อหุ้นเก็งกำไรนะครับผมจะไม่รู้จักคำว่า VI คืออะไรเนี่ยอันนี้คุณเอิญก็เปิดมาก็คือแนะนำให้เรารู้จักการลงทุนแบบสไตล์ VI นะครับผมทีนี้พอเข้ามาบทที่2เนี่ยแกก็เข้าไปสู่ในเรื่องของความรู้พื้นฐานของการลงทุนหุ้นแกจะแนะนำว่าหุ้นคืออะไรเซ็ต50เซ็ต100คืออะไรหุ้นสามัญคืออะไรแล้วก็การลงทุนออปชันอื่นๆอย่างเช่นพวกวอร์แรนด์ DW แล้วก็พวกเครื่องหมายต่างๆนะครับผมจริงๆมากตอนแรกๆที่ผมเข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยถ้าหนังสือเล่มนี้ออกเนี่ยมันจะดีมากนะเพราะว่าผมก็ถามหาอยู่ว่าไอ้เครื่องหมายที่ไปอยู่บนไอ้สตรีมมิ่งเนี่ยมันคืออะไร XD XM คืออะไรนะครับผมหนังสือเล่มนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมใครที่เข้ามาตลาดช่วงนี้แล้วได้หนังสือเล่มนี้ก็จะดีมากเลยนะครับผมเรื่องที่3เนี่ยเขาก็เข้าไปถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ฉบับการลงทุนหุ้นนะครับผมเขาจะคล้ายๆปูไปทางแนวเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานหรือว่าภาพรวมของตลาดแล้วว่าระบบเศรษฐกิจอุปสงค์อุปทานเนี่ยอะไรที่ไม่มีปัจจัยที่มีผลกับหุ้นบ้างนะครับผมถัดมาบทที่4เนี่ยเขาก็ไปการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอันนี้ก็เริ่มไปการวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวหุ้นแล้วนะครับผมทีนี้ก็เข้าสู่บทที่5คือเรื่องที่แกถนัดและเรื่องการอ่านงบการเงินนะครับผมบทที่6เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นถัดมาบทที่7เนี่ยเป็นเรื่องกลยุทธ์การเลือกหุ้นแล้วครับผมแกก็มี7จุดเลือกหุ้นดี3สเต็ปหุ้นเทพนะครับผมแล้วก็กลยุทธ์การเลือกหุ้นสไตล์ของบัฟเฟตต์ปีเตอร์ลินแล้วก็ดันโตโอ้3คนนี้เป็นเรียกว่าคนโด่งดังในสาย VI หมดเลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะถัดมาข้อที่8เนี่ยเป็นเวิร์กช็อปการหาหุ้นตัวแรกนะครับผมตบท้ายบทสุดท้ายเนี่ยแกเสริมด้วยเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมจับได้ว่ามันลักษณะคล้ายเป็นการครูสอนนักเรียนเลยนะแล้วก็หนังสือแกเนี่ยจะมีแทรกพวกคอร์สเรียนแกเต็มไปหมดเลยก็จริงๆถ้าถามว่าหนังสือเล่มนี้มันดีไหมเนี่ยผมชอบนะชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นสีทั้งเล่มเลยพิมพ์สีทั้งเล่มเลยแต่ว่าไม่แต่สิแล้วก็ตัวหนังสือไม่เยอะแล้วก็เป็นรูปเยอะนะครับอ่านง่ายสบายตาอ่านและสนุกนะครับผมเสียอย่างเดียวผมรู้สึกว่าแกโฆษณาคอร์สเรียนของแกเยอะไปหน่อยมี YouTube มี QR มีส่วนลดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่โดยภาพรวมเป็นหนังสือนี่ดีแล้วก็ครบจบในเล่มเดียวอย่างที่แกบอกจริงๆนะครับผมก็เล่มนี้ผมคิดว่าคุ้มนะในราคา345บาทแล้วก็ผ
ผมว่ามันเริ่มหายไปจากเชลแล้วก็ถ้าใครยังไม่ซื้อก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่เข้ามาตลาดหุ้นประมาณสัก3เดือน6เดือนละแล้วก็ยังจับจุดอะไรไม่ได้นะครับผมว่าเริ่มที่เล่มนี้กำลังสวยเลยนะครับผมก็วันนี้ผมขอจบรายการไปเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวผมฝากตัว QR ของแกไว้ด้วยนะครับเผื่อใครจะไปตามแกนะครับผมโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ